สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูกันในข้อที่69กันต่อนะครับข้อนี้ก็ชิวๆชิวๆนะครับไม่มีอะไรเลยก็บอกแล้วว่าถ้า3มิตินั้นจะเขียนอยู่รูป IJK ได้มันก็มีปัญหาแล้วทุกครั้งเลยนะครับสำหรับ3มิติไม่ว่าจะบทนี้หรือบทต่อไปพยายามเขียนนะครับเขียน force vector ให้ได้ก่อนถ้าเขียน force vector ได้เขียน f ได้อยู่ในรูป ijk ได้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันมีปัญหาครับทุกท่านครับทุกอย่างอยู่ในการควบคุมเราเอาอยู่ครับเพราะฉะนั้นครับผมก็เลยไปกันต่อว่าเอ๊ดูสิว่าแรงเนี่ยเราจะหายังไงแรงหายังไงนะครับนั่นก็คือแรงที่อยู่ในลักษณะมีอยู่2แรงคือ fb และก็ fd นะครับตามที่โจทย์บอกมาFA และก็ FD นั้นเราจะหากันได้อย่างไรเอาละครับผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าว่าแรงเนี่ยมันสามารถเขียนได้โดยขนาดของแรงและไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์โดยยูนิตเวกเตอร์เขียนได้จาก R นะครับ position vector หารด้วยขนาดของ position vector เอาละครับดังนั้นแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะเริ่มกันอย่างไรแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องประพฤติและปฏิบัติกันเราต้องรู้ว่าพิกัดของเขามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับพิกัดบอกว่า A มีพิกัดเท่ากับเท่าไหร่ A อยู่ในแกน Z พิกัดมีแค่แกน Z อย่างเดียวเท่านั้นเลยได้ออกมาเป็นครับสำหรับ A นะครับ A ออกมามีค่าเท่ากับ0ครับ0ครับแล้วก็เป็นนะครับ8ครับทุกท่านสูงขึ้นไป8บวก8ด้วยเอา C ดีกว่าครับหา C มาให้เสร็จเอามาทั้ง4จุดเลยฮะ C นั้นสูงขึ้นไปแค่6ครับเลยกลายเป็น0 0 6ครับไปดู B ดีกว่าครับทุกท่าน B นั้นอยู่ในแกน Y ครับอยู่ในแกน Y เลยมีแค่นะครับพิกัดในลักษณะแกน Y ก็ออกมากลายเป็น0 60เห็นไหมฮะออกมาทางบวก y 6นะครับไปดูจุด d ดีกว่าครับจุด d อยู่ในระนาบ xy นะครับอยู่ในระนาบ xy พิกัดของเขาออกมาเลยกลายเป็นครับนะครับพุ่งไปทางนะครับพุ่งไปทางลบ y เท่ากับ3ขึ้นมา x มีค่าเท่ากับ2เลยกลายเป็น2ครับ2ลบ3 0ครับทุกท่านครับนี่คือพิกัดทั้งหมดเขาบอกว่าอ่านโจทย์ดูให้ดี Replace the two force acting on the post นะครับ post อาจแปลว่าเสาได้นะทุกท่านฮะ post อาจแปลว่าเสาได้นะครับ by a resultant force and couple moment at point O express นะครับให้แสดงครับให้แสดง the result นะครับ the result in the Cartesian vector นะครับผม vector form เนาะนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เริ่มกันดีกว่าผมขออนุญาตเขียนเป็น FB ก่อนเลย FB ก่อนเลยนะครับ FB มันก็เกิดจากขนาดของ FB นะครับแล้วไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์และก็เป็นยูนิตเวกเตอร์ AB นะครับที่มีทิศทางชี้เดียวกับนะครับชี้จาก A ไป B เพราะเป็นทิศทางเดียวกับ FB จุดปลายลบจุดต้นจุดปลายคือจุด B จุดต้นคือจุด A ดังนั้นเขียนออกมามันก็เลยกลายเป็น5กิโลนิวตัน5ไปคูณอยู่กับเท่าไหร่ไปคูณอยู่กับ0ลบ0 i ไปบวกอยู่กับครับจุดปลายที่ B มีค่าในแนวกัน y เป็น6ลบ0นะครับ6ลบ0 j นะครับ6ลบ0 j และก็เหลือในแนวไอตัวที่เป็น k ก็ไปบวกอยู่กับครับไปบวกอยู่กับจุดปลายลบจุดต้น0ลบ8 k เอาละครับหลังจากนั้นก็ใส่รูทครับใส่รูทหาขนาดของเขาเพราะว่ายูนิตเวกเตอร์ไงนะครับออกมาเป็น0ยกกำลัง2บวก6ยกกำลัง2บวกลบ8ยกกำลัง2ไม่เขียนลบ8ก็ได้สุดแล้วแต่นะครับผมจะได้ออกมามีค่าเท่ากันกับดังนั้น FB ออกมามีค่าเท่ากับ 3j ครับลบ 4k ครับกิโลนิวตันได้ออกมาแล้วตัวแรกฟาบนะครับนี่คือ FB FB เสร็จก็ไปหา FD นะครับ FD อยู่นี่นะครับ
อยู่นี่นะครับ FD เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอโจ้ด้วยนะครับ FD มีค่าคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์จาก C ไป D จาก C ไป D นะครับจาก C ไป D ไอ้ตัวนี้มันก็คือขนาดของ FD ออกมาเป็น7และไปคูณอยู่กับนะครับไปคูณอยู่กับ R unit vector unit vector หาได้จากนะครับเวกเตอร์บอกตำแหน่งหารด้วยขนาดของเขานะครับจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายก็ออกมา position vector นะไอ้2นะครับลบนะครับ0 i ไปบวกอยู่กับครับจุดปลายเด้อลบจุดต้นนะครับเผื่อใครมองไม่เห็นนะไปบวกกับลบ3ลบลบ3นะครับลบ3ลบ3ลบ0 j แล้วก็ไปบวกอยู่กับครับ0ลบ6 k เอาละหารครับออกมากลายเป็น2ยกกำลัง2บวกลบ3ยกกำลัง2บวกลบ6ยกกำลัง2คำตอบออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับดังนั้นครับออกมาเลยมีค่าเท่ากับ 2i บวก 3j และก็ลบ 6k นะครับกิโลนิวตันได้ออกมาแล้วครับทุกท่านดังนั้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเขียน F ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อครับไปกันต่อเขียน F ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกันต่อดังนั้นครับดังนั้นไอ้ตัว FR ครับ FR เลยมีค่าเท่ากันกับนะครับ FR เลยมีค่าเท่ากันกับ FR นะครับ FR เลยมีค่าเท่ากันกับเอา FB ครับแล้วก็ไปบวกกับ FD ฮะก็มีค่าเท่ากันกับเอา 3J ลบ 4K ไปบวกกับนะครับ 2i บวก 3j ลบ 6k ครับทุกท่านครับนะครับได้คำตอบออกมาเป็นครับได้คำตอบมาเป็นนะครับได้คำตอบออกมาเป็นตัวนี้ผัดตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลบ3นะครับ 2i ลบ3นะครับได้คำตอบออกมาเป็นดังนั้น FR ครับ FR เลยได้ออกมามีค่าเท่ากันกับ 2i ลบ 10k ครับกิโลนิวตัน 2i ลบ 10k กิโลนิวตันได้ออกมาแล้วครับสำหรับ FR ทุกท่านครับเมื่อเราได้คำตอบออกมาอย่างนี้แล้วครับอย่าลืมนะครับว่าเหลืออีกตัวหนึ่งนั่นก็คือโมเมนต์ครับโมเมนต์เนี่ยก็ไม่ยากนะครับไม่ยากมากเพราะเราไม่คอสโปรดักต์นะครับทุกท่านก็ต้องกลับไปคอสโปรดักต์กันผมขอย้ายมาไว้ส่วนนี้ละกันนะครับเพราะว่าจะได้เข้าไปดูรูปกันง่ายๆสำหรับไอ้สิ่งที่เรียกเรากำลังจะไปดูกันโอเคครับได้ F เสร็จแล้วก็ไปหาโมเมนต์กันต่อไปดูโมเมนต์กันดีกว่าครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างโมเมนต์บอกว่าถ้าผมต้องการหาโมเมนต์ R นะครับรอบจุด O มันก็เกิดจาก R ครับผมขอญาตอย่างนี้นะครับโมเมนต์เนี่ยมันจะยากจะง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นหรือเปล่าแล้วว่าจะควรใช้ R ในลักษณะไหนนะครับควรใช้ R ในลักษณะไหนเอาล่ะครับผมบอกว่าผมจะใช้ R ให้เช็คให้ดู2แบบหน่อยแล้วกันนะครับ R ตัวแรกที่ผมจะเอาจาก O ก็คือ ROC เพื่อจะไปคอสกับ FD นะครับ R อีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอาคือ ROB นะครับเพื่อจะไปคอสกันกับ FB หรือคนไหนจะใช้ R ที่แตกต่างจากนี้ก็ได้แต่ว่าคำตอบออกมาต้องคล้ายกันและเหมือนกันนะครับผมก็เลยไปมันก็คือผลรวมของ R ครับ ROC ไปคอสอยู่กับ FD และก็ไปบวกกับ ROB และก็ไปคอสอยู่กับ FB ครับทุกท่านครับ R ตัวนี้น่าจะพอหาได้แล้วนะเนื่องจากจุดของเราเนี่ยจุดต้นเนี่ยเป็นจุด 0 0จุดปลายลบจุดต้น
จุดปลายลบจุดต้นก็เอาพิกัดที่จุดปลายเนี่ยมาเขียนได้เลยเริ่มครับ i j k ครับไปบวกครับ i j k ครับไปบวกไปบวกนะครับ i j k เอาล่ะครับก็เลยกลายเป็นครับเลยกลายเป็น i ออกมาขอเป็น o c ก่อนแล้วกัน o c นั้นออกมาเลยกลายเป็น0 r o c คือเป็น0พิกัด c คือ6นะครับเลยกลายเป็น0 0 6แรงครับแรงแรง f นะครับ f d นะครับเราเพิ่งหามาได้ก็คือครับ f d f d ก็จะมีค่าเท่ากันกับ2ลบ3ลบ6ครับและตัวต่อมาครับก็คือ ROB cos FB นะครับ ROB ก็ ROB ก็มีแค่เท่ากับ060เนื่องจาก B มีค่าเท่ากับ060นะครับลบด้วย000เลยได้ ROB มาเท่ากับเท่านี้อันนี้นะน่าจะพอได้นะครับน่าจะพอได้นะหาเหมือนกันเลยกับชุดแบบนี้นะครับหาเวกเตอร์ R และก็ไปคอสอยู่กับ F ครับ F ของเขาเป็น FB ก็คือ0 3ลบ4ทุกท่านครับศูนย์เยอะขนาดนี้นะครับน่าจะพอกันน่าจะพอทำได้นะครับน่าจะพอทำได้นะออกมาทุกท่านก็ได้ว่า M ออกมาจะมีค่าเท่ากันกับนะครับลองทำดูก่อนนะ 6i ไปบวกกับ 12j กิโลนิวตันและนี่ก็คือครับนี่คือคำตอบโมเมนต์รอบจุด R โมเมนต์เมื่อเราย้ายแรงไปแล้วนี่คือโมเมนต์ที่เราหาได้นะครับที่เราย้ายไปที่จุด O นี่คือแรง F และนี่คือโมเมนต์และนี่แหละครับคือ3มิติคงไม่ยากไปกว่านี้แล้วครับไม่ยากไปกว่านี้แล้วถ้าทุกท่านหาในลักษณะนี้ได้นี่เราเน้นย้ำเสมอจากบทแรกๆแม้ว่าตัวหนังสือผมจะขี้เหร่เสมอต้นเสมอปลายและคุณภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าเนื้อหาส่วนนั้นเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะครับดังนั้นก็อย่าทิ้งนะครับทิ้งไม่ได้ฮะถ้าทิ้งไอ้เรื่องการเขียน force vector นี่ก็คือทิ้งทั้งมิดเทอมนะครับทุกท่านครับก็ดังนั้นก็ไปเจอกันในข้อที่70กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับ